นประชาสัมพันธ์นะครับให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งประชาชนเนี่ยมาเที่ยวงานที่เรียกว่ามหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2559นะครับเป็นงานใหญ่นะฮะจะจัดที่ Impact เมืองทองธานีทุกปีนี่มากันโดยเฉลี่ยแล้วประมาณปีละล้านคนนะปีนี้เราก็คาดหวังว่าคงไม่ต่ำกว่านั้นนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษนะครับเนื่องจากเราจะมีไฮไลท์มีจุดเด่นในงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนของเราเนี่ยหันมาสนใจวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังนะครับในปีนี้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยนี่มีหลายอย่างนับตั้งแต่เรื่องที่รัฐบาลประกาศ Thailand 4.0 นะครับจะขยับประเทศไทยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0จำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยานยนต์ในอนาคตเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเรื่องของอาหารที่จะเลี้ยงโลกนะครับไปจนถึงเรื่องของการแพทย์นะฮะที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น medical hub ได้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเราก็จะยังมีสิ่งต่างๆที่เด็กจะสามารถมาสัมผัสนะมาทดลองได้จริงนะครับทั้งที่เป็นเวิร์กช็อปทั้งที่เป็นชิ้นงานต่างๆนะครับเราจะมีห้องแลบสมัยใหม่ที่เรียกว่า Fab Lab นะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเช่น เครื่องพิมพ์3มิติที่เรียกว่า 3D Printer นะครับเราจะมี ตัวอย่างของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงทบวงกรมนะครับของมหาวิทยาลัยของต่างประเทศประมาณ8ประเทศนะฮะมาร่วมมือกันนะครับก็เป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนท่านพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูนะครับพาเด็กมาหาความรู้แบบเพลินๆนะครับไม่ใช่ห้องเรียนนะครับแต่เป็นห้องเรียนชีวิตนะครับและที่สำคัญก็คือเราจะชี้ให้เขาเห็นว่าอาชีพในอนาคตเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเพื่อที่ว่าการเรียนของเขาจะมีความหมายมากยิ่งขึ้นจะทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะก้าวขึ้นไปในอีกระดับนึงด้วยกำลังคนที่มีขีดความสามารถสูงนะฮะจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงทีเดียวไม่เพียงแค่จะปฏิรูปในรูปแบบต่างๆแต่ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสร้างสรรค์มีนวัตกรรมสามารถที่จะทัดเทียมกับอารยประเทศได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้คนของเราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะฮะมีศักยภาพสูงสามารถที่จะแข่งขันได้สามารถที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ครับผมคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูเนี่ยก็มีอิทธิพลสูงต่อเด็กของเรานะครับเด็กที่มาเนี่ยก็ไม่จำกัดอายุนะครับเด็กเล็กก็มาได้มีของสนุกให้ทำหลายอย่างนะฮะเด็กมัธยมเด็กอาชีวะแม้กระทั่งเด็กมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทุกวันนี้มันก้าวกระโดดมากนะครับแต่ความสนใจของเด็กเนี่ยมันมหาศาลโอกาสที่เด็กจะได้มาสัมผัสกับสิ่งของหลายต่อหลายอย่างกิจกรรมหลายต่อหลายอย่างนี่ไม่ใช่หากันได้ง่ายๆณจุดเดียวนะครับเพราะนั้นการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยพยายามที่จะจัดให้สังคมไทยได้สามารถสัมผัสกับสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องขอความกรุณาว่าพามาดูงานแล้วก็มาทดลองกันเยอะๆนะครับฟรีครับฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ถึงแม้ว่ามีความจำเป็นจะต้องจัดที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าการเดินทางมานี่ก็สะดวกกว่าจัดตามต่างจังหวัดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็ยังมีโครงการอื่นๆนะฮะเช่นคาราวานวิทย์นะครับของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่ง ก็ขับรถบัสขนาดใหญ่ไปทั่วประเทศทั้งปีนะครับแล้วก็ไปให้ความรู้กับชุมชนแม้กระทั่งที่อยู่ห่างไกลอยู่บนภูเขาเราก็ไปนะครับก็กระจายตัวกันไปชุมชนหรือโรงเรียนห่างไกลสนใจก็ติดต่อมาได้เราก็จัดโปรแกรมทั้งปีนะฮะแต่ต้องขอความกรุณาว่ามันมีคิวสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องเยอะมากที่สำคัญก็คือโครงการอย่างเช่นคาราวานวิทยาศาสตร์หรือพิพิธภัณฑ์สัญจรเนี่ยจุดประสงค์ไม่ใช่เอารถไปแล้วก็ให้นักเรียนเดินขึ้นมาบนรถดูของโชว์นะครับไม่ใช่เลย
เราไปแล้วเราก็จะไปก่อน 2-3 วันนะครับไปฝึกอบรมครูและนักเรียนของโรงเรียนหรือท้องถิ่นนั้นให้เรียบร้อยพอถึงวันงานเนี่ยเอาของจากรถลงมาตั้งเต็นท์เลยครับแล้วก็ให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนนั้นๆแหละเป็นผู้อธิบายด้วยวิธีนี้ทำมาหลายปีนะครับก็จะช่วยทำให้การกระจายตัวของความรู้กับครูและนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีความมั่นใจในตัวเองได้สูงขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับแต่ก่อนอื่นเอาระยะใกล้ๆนี้ก่อนนะฮะ18ถึง28สิงหานี้ที่ Impact เมืองทองธานีพาลูกหลานมาชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากๆนะครับแล้วผมคิดว่าประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นนะฮะประชาชนมีความรู้ความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นครับครับความสนุกความตื่นเต้นความประทับใจกลับมาอีกครั้งกับการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่มุ่งให้เยาวชนจุดประกายความคิดพร้อมพัฒนาชีวิตไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำประเทศชาติไปสู่วิถีแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืนภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยและพระราชกรณียกิจพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นิทรรศการยานยนต์และการขนส่งในอนาคตนิทรรศการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินิทรรศการการแพทย์และสุขภาพในยุคดิจิตอลนิทรรศการอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพโลกนิทรรศการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนิทรรศการไข่นิทรรศการ Maker Space และนิทรรศการเมืองแห่งทั่วกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง28สิงหาคมณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเปิดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน